กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วกับช่องคนเล่าหนังแล้วก็เหมือนเคยนะครับผมเองก็ได้นำหนังดีๆมาสปอยกับทุกท่านเพื่อให้ได้รับชมและรับฟังกันในชื่อเรื่อง The Main Event หนุ่มน้อยเจ้าสังเวียน WWE หนังเรื่องนี้นะครับก็ได้เล่าถึงเด็กชายคนหนึ่งที่เขามีอายุเพียงแค่11ขวบเท่านั้นแต่ว่าตัวเขาเองกลับชื่นชอบกีฬามวยปล้ำเป็นอย่างมากแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับเรื่องที่ไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นกับเขาเมื่อตัวเขาเองได้สิ่งของวิเศษชิ้นหนึ่งจนทำให้ตัวเขาเองได้เป็นหนึ่งแชมป์โลกมวยปล้ำระดับโลกที่ก็ไม่มีใครสามารถมาสู้กับเขาได้และที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับก็คือเขาเป็นเพียงเด็กคนเดียวที่สามารถเอาชนะผู้ใหญ่นับ10คนได้ลงไปในพริบตาส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนั้นเดี๋ยวมารับชมและรับฟังผมสปอยกันต่อได้เลยครับก่อนรับชมคลิปนี้ผมก็ขอเพียงแค่คนละ1ไลค์แล้วก็ช่วยฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครเรื่องราวความมหัศจรรย์นั้นนะครับมันก็ได้เกิดขึ้นกับเด็กชายคนหนึ่งที่เขามีชื่อว่าลีโอและเขาก็มีอายุเพียงแค่11ขวบเท่านั้นเจ้าหนูลีโอคนนี้นะครับเขาก็ชื่นชอบกีฬามวยปล้ำเป็นอย่างมากแล้วก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักมวยปล้ำที่ยิ่งใหญ่ให้ได้ในสักวันหนึ่งและผู้หญิงคนนี้นะครับเธอก็คือยายของนายลีโอทุกๆวันเธอก็จะคอยมาปลุกลีโอให้ตื่นนอนแล้วก็คอยทำอาหารให้กับลีโอทานก่อนไปโรงเรียนอย่างนี้ประจำนะครับพ่อแม่ของเขาได้ทิ้งเขาไปเพื่อจะไปมีสามีใหม่แล้วก็ปล่อยให้เขาต้องอยู่กับพ่อที่บ้านงานแล้วก็ยายที่รักเขาเป็นอย่างมากแล้ววันนี้นะครับเรื่องที่มหัศจรรย์ของเจ้าหนูลีโอมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่เขาได้ไปโรงเรียนเพื่อที่จะเรียนหนังสือตามปกตินั้นเขาก็ได้โดนในกลุ่มเด็กแสบกลุ่มหนึ่งที่คอยแกล้งเขาอยู่ทุกๆวันจนเขาเองต้องปั่นจักรยานหนีเพื่อที่จะเอาตัวรอดกระทั่งเขาได้ปั่นมาจนถึงบ้านหลังหนึ่งครับบ้านหลังนี้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าแล้วเจ้าหนูลิโอก็ได้รีบวิ่งหนีขึ้นไปบนห้องเพื่อที่จะซ่อนตัวแต่ถ้าว่าอยู่ดีๆเขาก็ได้ไปเจอกับกล่องใบหนึ่งนะครับที่มันเก่าแก่เป็นอย่างมากและดูไปแล้วก็คงไม่เคยมีใครเปิดมันมานานแสนนานเลยทีเดียวพอเขาเห็นเขาก็รีบเปิดมันดูด้วยความสงสัยและเขาก็ไปเจอกับหน้ากากใบหนึ่งนะครับมันเป็นหน้ากากมวยปล้ำที่มีอายุค่อนข้างที่จะเก่าแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเป็นอย่างมากเขาก็เลยหยิบมันขึ้นมาดูและอยู่ดีๆคนคอยดูแลที่นั่นก็เข้ามาเจอกับเจ้าหนูลิโอนี่นะครับและเขาก็ได้ถามไปว่านี่นายเข้ามาทำอะไรในนี้นายเป็นเพื่อนกับไอ้หนู3คนที่อยู่ข้างนอกนั่นใช่ไหมออกไปเดี๋ยวนี้นะห้องนี้ก็เขตห่วงห้ามแต่เอ๊ะนั่นอะไรน่ะอยู่ที่ข้างหลังนายแล้วเจ้าหนูลีโอก็ได้เอาหน้ากากนั้นออกมาจากข้างหลังเขานะครับแล้วก็ได้บอกกับคนดูแลไปว่าผมไม่ได้ขโมยนะครับพอดีผมเห็นมันเปิดอ้าอยู่ผมก็เลยหยิบมันขึ้นมาดูเท่านั้นเองอ่ะผมคืนให้นะครับแต่ถ้าว่านะครับหน้ากากนั้นมีสภาพที่เก่าแล้วก็เหม็นเน่าเป็นอย่างมากคนดูแลที่นั่นก็เลยบอกกับเจ้าหนูลิโอไปนะครับว่านายอยากได้มันไหมล่ะถ้านายอยากได้ก็เอาไปเถอะฉันยกให้รีบเอามันออกไปจากที่นี่เลยนะฉันจะเป็นลมสุดท้ายนะครับตาลุงคนนี้คนที่คอยเฝ้าดูแลสถานที่นี้เขาก็ได้ยกหน้ากากอันนี้ให้กับนายลิโอเพราะว่าเขาเองก็คงไม่อยากได้มันเพราะว่ามันมีกลิ่นที่เหม็นแล้วก็สกปรกเป็นอย่างมากแล้วเจ้าหนูลิโอเขาก็ได้ขี่รถจักรยานกลับบ้านไปนะครับพร้อมกับหน้ากากมวยปล้ำอันเหม็นเน่านั่นพอเขาไปถึงบ้านยายของเขาก็ได้เข้ามาถามนะครับว่านั่นอะไรน่ะหลานทำไมกลิ่นมันช่างเหม็นอะไรอย่างนี้และนายลิโอก็ได้ตอบไปนะครับว่าไม่มีอะไรครับยายคงเป็นเพียงแค่กลิ่นตัวของผมละมั้งเดี๋ยวผมขอตัวขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะครับแล้วเจ้าหนูลิโอก็ได้ขึ้นไปที่ห้องของเขานะครับและเขาก็ได้ลองเอาหน้ากากอันเหม็นเน่านั่นมาใส่ดูแล้วมันก็ใส่ได้พอดีเป๊ะแล้วความน่าอัศจรรย์มันก็ได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อตอนนี้เขาใส่มันเข้าไปเขาก็ได้รู้สึกว่าเหมือนมีใครสกลเข้ามาอยู่ในร่างกายของเขาและน้ำเสียงของเขาก็เปลี่ยนไปร่างกายของเขาเหมือนมีพละกำลังมากมายขึ้นมาแล้วก็อยากที่จะปะทะกับใครสักคนจนเจ้าหนูลิโอเขาก็ลองตีลังกาดูนะครับจนทำให้ตู้ใบใหญ่ล้มลงมาและเขาก็ใช้เพียงแค่นิ้วชี้นิ้วเดียวของเขานะครับรับมันไว้เหมือนกับว่าตู้นี้มันเบาเหมือนกับปุยนุ่นเลยนะครับแล้วเจ้าหนูลิโอก็เลยตกใจแล้วก็บอกกับตัวเองนะครับว่านี่มันอะไรกันเนี่ยฉันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอและคืนนั้นทั้งคืนนะครับเจ้าหนูลิโอเขาก็อยากที่จะลองของสักหน่อยเขาก็ได้พยายามยกรถบ้างงอเหล็กบ้างหรือแม้กระทั่งถีบต้นไม้ให้ล้มลงเพียงแค่พริบตาเดียวโอ้พระเจ้ามันสุดยอดจริงๆและความน่าสงสัยมันก็ได้เกิดขึ้นเจ้าหนูลิโออยากรู้เป็นอย่างมากว่าไอ้หน้ากากอันเหม็นเน่านี้มันเป็นของใครกันแน่และมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเขาก็เลยไปหาข้อมูลดูในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็โปเชมันมีตำนานได้กล่าวเอาไว้ว่าหน้ากากอันนี้มันมีเวทมนต์และมันก็จะคอยช่วยคนที่ใส่มันมีพละกำลังอันแข็งแรงและตอนนี้มันก็เก่าแก่ถึง50ปีแล้วด้วยพอเช้ามานะครับเจ้าหนูลิโอเขาก็ได้ไปเรียนหนังสือตามปกติแต่วันนี้เขาแอบเอาหน้ากากนั้นติดตัวไปด้วย
แล้วอยู่ดีไอเด็กแสบกลุ่มเดิมก็ได้เข้ามาที่จะแกล้งเพื่อนของเขานะครับพอเขาเห็นเขาก็เกิดอยากจะลองของดูเขาก็เลยเข้าไปห้ามและท้าทายไอเด็กแสบพวกนั้นนะครับและมันก็เป็นไปตามคาดนะครับไอเด็กพวกนั้นโดนเจ้าหนูลีโอสั่งสอนซะไม่เหลือดีเลยจนเจ้าหนูลีโอเขาได้เป็นคนดังในโรงเรียนขึ้นมาโดยปริยายนะครับพอตกช่วงเย็นในขณะที่เจ้าหนูลีโอกับเพื่อนของเขากำลังพูดคุยกันอยู่นั้นเขาก็ได้เหลือไปเห็นประกาศออกทีวีนะครับว่าจะมีการแข่งขันมวยปล้ำพร้อมเงินรางวัลมากมายและการแข่งขันนั้นก็ได้มาจัดแถวๆบ้านของเขาด้วยเจ้าหนูลีโอเขาจึงตัดสินใจที่จะขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เพราะว่าเขามั่นใจเป็นอย่างมากนะครับว่าเขาจะต้องชนะอย่างแน่ๆพอวันรับสมัครมาถึงนะครับเจ้าหนูลีโอนี่เขาก็ได้เข้าไปสมัครอย่างไวจนเจ้าหน้าที่ได้บอกนะครับว่านี่หนูเธอยังตัวเล็กเกินไปนะจะไหวเหรอและเจ้าหนูลีโอเขาก็ตอบไปนะครับว่าเอาหน้าพี่ถึงผมจะตัวเล็กแต่อันนั้นผมไม่เล็กนะครับเคยได้ยินไหมครับว่าเล็กพี่ขี้หนูแล้ววันนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยอมให้เขาสมัครลงแข่งขันแล้วเขาก็ใช้ชื่อว่าเจ้าหนูจอมป่วนแล้ววันคัดเลือกของครั้งแรกก็มาถึงนะครับคนที่เข้าสมัครนั้นแต่ละคนก็ดูไปแล้วตัวใหญ่เป็นอย่างมากและบางคนก็เป็นถึงแชมป์รายการต่างๆและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับในนี้ไม่มีเด็กเข้าสมัครเลยสักคนแต่จะมีก็เพียงแค่เจ้าหนูลีโอเป็นแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วก็มาถึงเวลาการคัดเลือกตัวนะครับทุกคนได้ถูกทดสอบให้โยนถังเบียร์ใหญ่ว่าใครจะคว้างได้ไกลกว่ากันแต่ละคนก็ได้ใช้พละกำลังของตัวเองที่มีแล้วก็มาถึงคราวเจ้าหนูของเราบ้างนะครับเขายกถังเบียร์แล้วคว้างมันออกไปไกลจนทะลุหลังคาออกไปด้านนอกเลยจนพิธีกรและคนที่มารับชมต้องอึ้งไปตามๆกันนะครับแล้วก็ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่ผู้สมัครต้องเจอจนสุดท้ายพิธีกรก็ได้คัดเหลือเพียงแค่16คนเท่านั้นและหนึ่งในนั้นก็มีเจ้าหนูลีโอที่ได้เข้าไปในรอบคัดเลือกครั้งที่2ด้วยแล้วหลังจากคืนนั้นเขาก็ได้ขี่จักรยานกลับบ้านและเขาก็ได้แอบปีนรั้วเพื่อเข้าไปห้องของตัวเองแต่ปรากฏว่ายายของเขาได้แอบเข้าไปอยู่ในห้องตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้และยายของเขาก็ได้จับได้ว่าเจ้าหนูลีโอได้แอบหนีเที่ยวและกลับบ้านดึกๆแล้วเจ้าหนูลีโอก็เลยได้เล่าให้ยายของเขาได้ฟังนะครับว่าเขาไปสมัครลงแข่งขันมวยปล้ำมาตอนแรกยายของนายลีโอก็เกิดโมโหเป็นอย่างมากเพราะว่าลีโอนั้นก็ยังเด็กอยู่แต่นายลีโอก็ได้บอกความลับกับยายนะครับว่าผมมีอะไรจะบอกนะครับยายผมมีของวิเศษอย่างนึงมันเป็นหน้ากากมวยปล้ำที่มีเวทมนต์มันจะทำให้คนที่สวมใส่มันมีพละกำลังเป็นอย่างมากและวันนี้ผมก็ได้ใส่มันเพื่อเข้าลงสมัครและผมก็ได้เข้ารอบคัดเลือกด้วยนะครับถ้าผมชนะครั้งนี้เราจะได้มีเงินมาไถ่บ้านของเราคืนแล้วยายของเขาก็ได้บอกไปนะครับว่าก็ได้ในเมื่อหลานอยากจะทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่หลานต้องระวังตัวดีๆก็แล้วกันแล้ววันรอบคัดเลือกครั้งที่2มันก็ไม่ถึงนะครับครั้งนี้เหลือเพียงแค่16คนจากรอบที่แล้วและทุกคนก็ต้องถูกจับคู่กันเพื่อที่จะได้มาประลองและจะเหลือผู้ชนะเพียงแค่8คนเท่านั้นผู้แข่งขันทุกคนก็ได้มาเจอคู่ประลองของตัวเองที่แต่ละคนนั้นก็มีฝีมือที่ไม่เป็นรองใครและนายคนนี้นะครับก็มีฉายาว่าจอมผิวนายคนนี้เขาก็ได้เข้ามาทักทายกับนายลีโอของเราตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาที่นี่และนับตั้งแต่วันนั้นเขาทั้งสองคนก็ได้เป็นเพื่อนกันและแล้วก็มาถึงคิวของพระเอกของเรากันบ้างนะครับเจ้าหนูจอมป่วนหรือว่านายลีโอเนี่ยเขาก็ได้ไปเจอกับนักมวยปล้ำระดับหลายแชมป์และเขาก็มีเชือกเป็นอาวุธอีกด้วยเมื่อสองคนถึงเวลาที่จะได้มาประลองกันแรกๆอาจดูเหมือนเจ้าหนูของเราสู้ไม่ได้นะครับนั่นเป็นเพียงแค่การปล่อยให้คู่ต่อสู้ตายใจเท่านั้นและสุดท้ายก็ถึงเวลาที่เจ้าหนูของเราจะเอาจริงสักทีนะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับเจ้าหนูของเราโค่นแชมป์คนนี้ได้อย่างง่ายดายและเขาก็ได้ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายเป็นที่สำเร็จและแล้วรอบคัดเลือกที่3มันก็มาถึงจากครั้งแล้วที่เหลือนักแข่งที่เข้ารอบมา8คนแล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทั้ง8คนก็ต้องถูกจับคู่กันเพื่อมาประลองกันให้เหลืออยู่แค่4คนต่างคนต่างคู่ก็ประลองกันอย่างดุเดือดแต่ถ้าว่านะครับกีฬาย่อมมีการชนะหรือแพ้เป็นเรื่องธรรมดาและแล้วก็มาถึงคิวให้หนูจอมป่วนของเราบ้างวันนี้เขาก็ได้เจอกับไอ้เจ้ายักษ์ใหญ่จอมเหม็นหึงและก็ซกโมคนนี้นายคนนี้นะครับเขามีอาวุธก็คือกลิ่นเหงื่อและกลิ่นตัวอันน่าเกลียดเป็นอย่างมากใครเข้าใกล้เขานะครับบอกตรงๆเลยนะครับว่าเป็นอันสลบเลยทีเดียวแล้วก็มาถึงท่าไม้ตายของไอ้อ้วนจอมเหม็นหึงคนนี้นะครับมันก็ได้ใช้พลังตูดของมันปล่อยลมตดอันทรงพลังออกมาพร้อมกับกลิ่นที่โคตรเหม็นที่ตลบอบอวลไปทั่วห้องแต่อย่างว่านะครับพระเอกก็คือพระเอกจะแพ้ได้อย่างไรถึงเวลาที่เจ้าหนูของเราจะเริ่มเอาจริงสักทีและเขาก็ล้มเจ้ายักษ์จอมเหม็นหึงไปสลาบคาบเหมือนคนอื่นๆที่เคยผ่านมาเลยนะครับและเขาก็ได้เข้ารอบ4คนสุดท้ายและครั้งนี้กรรมการก็บอกว่าเขาจะได้เจอกับนายจอมผิวที่เป็นเพื่อนของเขาอีกด้วยสุดท้ายนะครับเจ้าหนูลีโอเขาก็ได้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่แล้วก็เป็นไอดอลของใครหลายๆคนรวมไปถึงเพื่อนของเขาแล้วก็ผู้หญิงคนนี้คนที่เขาแอบชอบเธอและในขณะที่เขากับเพื่อนกำลังนั่งทานอาหารอยู่ในร้านแห่งหนึ่งนะครับ
อยู่ดีก็ได้มีโจรเข้ามาปล้นร้านนั่นพอจนหนุ่มของเราเห็นเขาก็คิดว่าอย่างนี้ต้องสั่งสอนซะหน่อยและเขาก็เลยก้มหยิบเอาหน้ากากมวยปล้ำที่เขาติดตัวมาโดยตลอดใส่มันเข้าไปจนความลับของเขาแตกขึ้นมานะครับและเขาเองก็ต้องสารภาพกับเพื่อนของเขานะครับว่าเขาคือเจ้าหนูจอมป่วนคนนั้นนั่นเองจากเจ้าหนูจอมป่วนงานนี้ก็เลยได้กลายมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ปราบเหล่าร้ายแบบจำเป็นนะครับและเขาก็ได้จัดการกับไอ้โจรนั่นและก็ได้โยนมันออกไปข้างนอกร้านจนความดังของเจ้าหนูไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นนะครับมีนักข่าวต่างๆมากมายจากหลายสำนักก็ได้มาขอสัมภาษณ์เขาอย่างกับคนดังในทีวีเลยก็ว่าได้แล้วการแข่งขันรอบคัดเลือก2คนสุดท้ายก็มาถึงนะครับครั้งนี้พระเอกของเราได้ขึ้นประลองกับเพื่อนของเขาที่มีฉายาว่าจอมพลิ้วถึงแม้ว่านอกสนามเขาจะเป็นเพื่อนกันแต่บนเวทีก็คือคู่ปรับกันงานนี้ไม่มีใครยอมแพ้ใครอย่างแน่นอนและก่อนที่เจ้าหนูของเรากำลังจะขึ้นบนเวทีนั้นนะครับนายคนนี้ที่เขาได้เป็นผู้จัดการของเจ้าใหญ่ๆที่ชื่อว่าแซมสันก็ได้เกิดอาการกลัวว่าเจ้าหนูของเราจะชนะแล้วก็ต้องไปเจอกับแซมสันในรอบชิงชนะเลิศมันก็เลยเล่นวิธีสกปรกโดยการเทสารหล่อลื่นลงที่บันไดเพื่อให้เจ้าหนูของเราเสียการทรงตัวและพ่ายแพ้ในครั้งนี้แต่หารู้ไม่ว่าเรื่องแค่นี้มันไม่ทำให้เจ้าหนูจอมป่วนรู้สึกกลัวแต่อย่างใดและเขาก็เอาชนะเจ้ายักษ์ใหญ่จอมพิ้วได้สำเร็จแล้วก็พร้อมที่จะไปรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ได้ไปเจอกับตัวเต็งที่ชื่อว่าแซมซันที่รอเขาอยู่ในรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นอีกนายคนนี้คนที่เป็นผู้จัดการให้กับนายแซมซันก็แอบได้ยินว่าเจ้าหนูของเราเนี่ยสวมใส่หน้ากากเวทมนต์อยู่และเขาก็รู้ความลับด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเจ้าหนูจอมป่วนก็คือเด็กน้อยที่มีพลังมาจากหน้ากากนั่นแล้วไอ้ผู้จัดการหัวหมอนี่นะครับมันก็เลยรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับนายแซมสันได้รู้ว่าเจ้าหนูลิโอของเรานั้นนะครับเขามีจุดอ่อนที่ตรงไหนแล้วการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศก็มาถึงทุกคนต่างก็เฝ้ารอเพื่อที่จะให้มาถึงวันนี้ไวๆรวมไปถึงเจ้าหนูลิโอนี่ด้วยเพราะว่าเขาอยากได้เงินรางวัลไปช่วยไถหนี้แต่ว่าก่อนที่เจ้าหนูจะขึ้นเวทีนั้นนะครับวีดีไอจอมไวร้ายผู้จัดการและจอมยักษ์ใหญ่แซมสันก็ได้แอบเข้ามาในห้องของเจ้าหนูแล้วก็ได้ทำทีว่าจะมาขอโทษในสิ่งที่เขาทำไปวันนั้นแต่จริงๆแล้วพวกมันมีแผนร้ายบางอย่างก็คือมันแอบให้นายแซมสันนั้นแอบไปสลับหน้ากากเวทมนต์นั้นเพื่อที่การแข่งขันในครั้งนี้มันจะเป็นผู้ชนะและเวลาอันสำคัญมันก็มาถึงจนได้นะครับแซมสันเจ้ายักษ์ใหญ่กับเจ้าหนูจอมป่วนก็ได้ขึ้นเวทีเพื่อไปลองฝีมือกันและครั้งนี้เวทีกลับไม่เหมือนแต่เดิมเพราะมันได้อยู่ในกรงเหล็กที่ยากต่อการหลบหนีและทุกอย่างก็เริ่มต้นขึ้นกรรมการก็ตีระฆังเจ้าหนูของเราก็เลยเข้าไปจัดการเจ้ายักษ์ใหญ่แซมสันนั่นซะเพื่อที่จะได้จบเรื่องนี้อย่างไวแต่ทว่าทุกอย่างมันแปลกไปหมดครั้งนี้เจ้าหนูของเราไม่มีแรงเหมือนที่เคยผ่านมาเขาก็เลยคิดว่าต้องมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับเขาอย่างแน่นอนและทุกอย่างก็ถูกเปิดเผยนะครับนายแซมสันยักษ์ใหญ่มันก็ได้โชว์หน้ากากของจริงให้กับเจ้าหนูนั่นดูและมันก็ได้บอกกับเขานะครับว่าหน้ากากที่นายใส่หนามันเป็นของปลอมนายหนูแล้วนายแซมสันก็พยายามที่จะใส่หน้ากากใบนั้นนะครับแต่ทว่าหน้ากากนั้นเล็กจนเกินไปเลยไม่สามารถใส่เข้าไปได้นายแซมสันก็เลยโมโหนะครับโยนหน้ากากขึ้นไปติดอยู่บนกรงเหล็กนั่นพอเจ้าหนูได้เห็นอย่างนั้นเขาก็รีบถอดหน้ากากปลอมนั้นทันทีจนผู้ชมในนั้นแล้วก็พ่อของเขาที่กำลังรับชมผ่านทีวีอยู่ที่บ้านได้รู้นะครับว่าจริงๆเจ้าหนูจอมป่วนก็คือเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลีโอนั่นเองพอเจ้าหนูลิโอได้เห็นนะครับว่าคนที่อยู่บนเวทีนั้นคือลูกชายของเขาเขาก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็รีบมาหาเจ้าหนูจอมป่วนนี่ทันทีแล้วภาพเนี้ยก็ได้ตัดมาบนเวทีนะครับเจ้าหนูของเราโดนนายแซมสันยักษ์ใหญ่เล่นงานซะหนีไปไหนแทบไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ใส่หน้ากากอันทรงพลังนั่นจนเขาโดนเจ้ายักษ์ใหญ่เหวี่ยงขึ้นไปติดอยู่บนกรงใกล้ๆกับหน้ากากจนทำให้เจ้าหนูของเราพยายามที่จะไต่ไปเอาหน้ากากนั่นนะครับแต่ว่านายแซมสันที่อยู่ข้างล่างก็พยายามเขย่าลูกกงจนทำให้เจ้าหนูลิโอไม่สามารถไต่ไปเอาหน้ากากนั้นได้และเจ้าแซมสันมันก็ถูกผู้จัดการสั่งให้ปีนขึ้นไปเพื่อจะแย่งหน้ากากและไม่ยอมให้เจ้าหนูลิโอได้มันไปนะครับจนพ่อของเจ้าหนูลิโอได้มาถึงที่นี่แล้วก็ได้เข้ามาบอกแล้วก็ให้กำลังใจกับลูกของเขาและพ่อของเขาก็ได้บอกนะครับว่าลูกดูสิทุกคนย่อมมีจุดอ่อนดูอย่างเจ้ายักษ์ใหญ่นี่สิมันขาสั่นไปหมดแล้วเพราะมันกลัวความสูงลูกไม่ต้องไปกลัวมันนะหลอกล่อให้มันขึ้นไปอีกเดี๋ยวมันก็ตกลงมาเองพอเจ้าหนูลิโอเราได้ยินอย่างที่พ่อของเขาพูดอย่างนั้นนะครับเขาก็เกิดอาการเหิมขึ้นมาแล้วก็พูดท้าทายให้กับนายแซมสันให้ขึ้นมาไวๆจนกระทั่งนายแซมสันเกิดอาการโมโหไต่ขึ้นไปทั้งที่ตัวเองก็กลัวความสูงจนสุดท้ายเจ้าหนูลิโอก็ได้บอกให้นายแซมสันนะครับว่าถ้านายแน่จริงนายก็ลองมองไปข้างล่างสิแล้วนายแซมสันก็ทำตามคำท้าทายนะครับสุดท้ายยักษ์ใหญ่แซมสันนั่นเขาก็ได้หน้ามืดและตกลงมาจากลูกกงนั่นพอเจ้าหนูของเราได้เห็นอย่างนั้นเขาก็ได้รีบไต่ที่จะไปเอาหน้ากากมาสวมใส่เพื่อที่จะได้ไปสู้ต่อแต่อยู่ดีเขาก็เกิดอาการเปลี่ยนใจและโยนหน้ากากนั่นออกไปนอกเวที
พราะเขาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มันแล้วและครั้งนี้เจ้าหนูลิโอก็มั่นใจและเชื่อใจตัวเองนะครับว่าจะต้องทำให้ได้ถึงแม้จะไม่มีหน้ากากนั่นก็ตามแล้วเจ้าหนูของเราเขาก็โดดตีลังกาลงมานะครับจนมาทับใส่เจ้ายักษ์ใหญ่แซมสันนั่นจนกรรมการต้องรีบมานับทันทีและสุดท้ายเขาก็เป็นผู้ชนะในครั้งนี้จนได้แต่ทว่านะครับกรรมการของเราก็ได้ตัดสินว่าเจ้าหนูลิโอเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้รับตำแหน่งนี้เพราะว่าเขาอายุน้อยเกินไปส่วนเงินรางวัลนั้นก็สามารถรับกลับไปได้เจ้าหนูของเราเขาก็เลยขอสละสิทธิ์และขอมอบตำแหน่งแชมป์มวยปล้ำในครั้งนี้ให้กับเพื่อนของเขาและคนคนนั้นก็คือไอ้ยักษ์ใหญ่จอมผิวคนนี้นั่นเองแล้วเรื่องราวของเจ้าหนูลิโอก็ได้ถูกกล่าวขานแล้วก็มีแฟนคลับมากมายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและเรื่องนี้ก็จบลงไปอย่างมีความสุขนะครับหากว่าใครยังสงสัยอะไรเรื่องนี้อยู่แล้วก็ผมเองก็ขอแนะนำไปว่าไปหารับชมเองนะครับเนื้อหาในคลิปและคำอธิบายอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนอันนี้ผมเองก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแต่ถ้าหากถูกใจท่านผมก็ขอเพียงแค่คนละ1ไลค์แล้วก็ช่วยฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครส่วนคลิปนี้ผมก็คงต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันสวัสดีครับ